ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ KKP Focus นะครับก็เรายังคงอยู่กับคุณอนุวัฒน์ร่วมสุขนะครับในเบรกนี้เราเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันถึงเรื่องของธุรกิจ IB นะครับว่าทิศทางในช่วงที่ผ่านมาในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยตลาดเงินตลาดทุนไทยรวมถึงความท้าทายแล้วก็ความสำเร็จนะครับผมของทางพัฒระในการทำ IB นะครับผมในเบรกนี้เลยอยากจะเรียนถามคุณอนุวัฒน์อย่างนี้ว่าภาวะตลาดทุนในครึ่งปีหลังเนี่ยคุณอนุวัฒน์มองยังไงแล้วก็ทิศทางในเรื่องของธุรกิจวานิธนกิจในการที่จะช่วยระดมทุนให้ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆกลับมาดูภาพรวมของตลาดทุนก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีเขาเรียกอะไรดัชนีขึ้นสูงที่สุดเป็น best performing market in Asia วันนี้เราขึ้นมา 18% นะครับเป็นปีแรกใน3ปีที่มีเงินต่างชาติที่เป็น net money เนี่ยไหลเข้ามาฝรั่งขายสุทธิติดต่อกันมา3ปีตั้งแต่ปี2013 2014 2015ปีนี้ตอนนี้โซฟาเนี่ยสักประมาณสัก 80,000 กว่าล้านบาทซื้อสุทธิซื้อสุทธิซึ่งแสดงว่ามันมีเงินไหลเข้ามาจริงๆนะครับถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าตลาดไทยแพงมากซึ่งเป็นความจริงวันนี้เนี่ยถ้าดู multiple ที่เป็น PE เนี่ยเทรดอยู่ประมาณสัก16เท่ากว่าในขณะที่เฉลี่ยของตลาดในเอเชียเนี่ยประมาณสัก15เท่านะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เราอยากให้ดูเนี่ยก็คือดูการเติบโตของผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนเรายังคิดว่าปีนี้เนี่ยบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยจะเติบโตประมาณสัก 20% 20นะครับนี่คือกำไรนะครับแต่ว่าในขณะที่ในเอเชียเนี่ยเขาเติบโตน้อยกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสาเหตุจริงๆที่มันมีเงินไหลเข้ามามันมีความน่าสนใจในตลาดทุนไทยจริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่ในวงกว้างคนก็เริ่มสนใจหุ้นที่มีขนาดกลางขนาดเล็กที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงหรืออีกด้านหนึ่งเลยก็คือไปดูหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงนะครับกลับมาดูเรื่องของการระดมทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ถึงครึ่งปีแรกเนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะครับมีบริษัทที่ระดมทุนเนี่ยประมาณสักหมื่นกว่าล้านบาทรวมกันนะครับในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงแสนกว่าล้านบาทที่เป็น IPO นะครับผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกสถานการณ์การเมืองอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนต้องทํา IPO ต้องระดมทุนบางครั้งเนี่ยเค้าอาจจะใช้วิธีการกู้เงินธนาคารพาณิชย์ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยเราเชื่อว่าภาพรวมมันเริ่มดีขึ้นความมั่นใจของคนเริ่มมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะมีบริษัทขนาดใหญ่ๆที่ระดมทุนค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ประกาศตัวแล้วในสื่อต่างๆเนี่ยก็จะมีบ้านปูพาวเวอร์ใช่ไหมครับมี BCPG นะครับก็เป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานของบางจากมี TPI โพลีนพาวเวอร์จะอยู่ในธุรกิจพลังงานนั้นๆเลยซึ่ง3ตัวนี้ก็จะเป็น3ตัวใหญ่นะครับสำหรับปีนี้ซึ่งรวมมูลค่าระดมทุนแล้วก็น่าจะเทียบเคียงกับปีที่แล้วได้ด้วยไหมคะหรือมองว่าจะเติบโตกว่าผมเข้าใจว่าจะมีอีกเป็น10บริษัทนะครับที่ต้องการจะระดมทุนในครึ่งปีหลังนะครับก็น่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นปีหน้าเราก็จะเห็นว่ามีการระดมทุนขนาดใหญ่ๆรออยู่อีกหลายบริษัทเลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมตัว Thailand Future Fund ที่เราคุยกันใช่ไหมครับเราพูดถึงไซส์ประมาณสักแสนล้านบาทถ้าทำได้ปีนี้มันก็คงจะเป็นการช่วยสร้างความคึกคักในตลาดทุนไทยนะครับโอ้ยแสดงว่าภาวะตลาดเนี่ยมีผลอย่างยิ่งเหมือนกันต่อการตัดสินใจในการระดมทุนถึงแม้ว่าบริษัทหนึ่งจะมีความพร้อมมีกระแสเงินเต็มที่หรือแต่ว่าอยากจะระดมทุนเพื่ออาจจะไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าไปขยายกิจการเนี่ยแต่ว่าถ้าภาวะตลาดไม่ดีก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาเหมือนกันใช่ครับคือถ้าสมมติว่าเขารอได้ไม่ได้มีความจำเป็นหาแหล่งเงินทุนอื่นได้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทำเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการระดมทุนต้นทุนเราเรียกว่าต้นทุนการระดมของทุนเนี่ยมันแพงที่สุดเพราะนั้นเมื่อทำเนี่ยก็ควรจะต้องทำให้ดีนี่ครับค่ะแต่ว่าภาพแล้วก็มุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่าของการเติบโตของตลาดทุนเนี่ยครึ่งปีหลังมองว่าเติบโตกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเป็นภาพสะท้อนเห็นเลยครึ่งปีแรกบริษัทเข้ามาจดทะเบียนไม่เยอะด้วยแล้วก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็สูงแต่ครึ่งปีหลังหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยเราเห็นโฟลว์ของฟันไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะคะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวังหน่อยไหมคะในช่วงที่เหลือของปีประเมินยังไงบ้างคะผมว่ามีแน่นอนสิ่งที่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ละกันนะครับก็คือปัจจัยภายนอกจากต่างประเทศ
สถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ประเทศในยุโรปไหมครับสถานการณ์ในเมืองจีนญี่ปุ่นอันนี้คือระบบเศรษฐกิจหลักของโลกซึ่งทุกคนมีปัญหาหมดใจเป็นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องมากระทบกับเราแน่นอนส่วนของเราเองเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าพื้นฐานเรายังดีอยู่เรายังแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าเราก็จะมีเรื่องของปัจจัยทางการเมืองใช่ไหมครับเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่วันนี้ดูเหมือนช้ากว่าที่นักลงทุนคาดหวังไว้แล้วก็เวลาเงินเฟ้อมันยังไม่มาอย่างที่เห็นนี่ก็แปลว่าการใช้จ่ายมันยังไม่กลับมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในตลาดทุนทุกคนต้องจับตามองค่ะก็คือยังมีปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าภาพนั้นเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปภาพเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะครับมีความท้าทายไหมคะของช่องทางในการระดมทุนในปัจจุบันนะคะจากพัฒนาการจากเมื่อก่อนเนี่ยช่องทางระดมทุนอาจจะไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกู้เงินจากสถาบันการเงินมีแน่นอนแล้วมีเรื่องของ crowdfunding ด้วยยังมีช่องทางอื่นๆอีกไหมแล้วความท้าทายของ IB นะคะรวมถึงการระดมทุนเข้ามาจดทะเบียนในตลาดนี้เป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีคือเวลาที่มีช่องทางมากขึ้นก็จะมีการแข่งขันมากขึ้นคือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับสำหรับผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะมีแหล่งอื่นๆอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงฟินเทคเข้ามาเนี่ยหลายคนมองเป็นอุปสรรคแต่ผมคิดว่าสำหรับผู้บริโภคเนี่ยเวลามันสร้างการแข่งขันมากขึ้นเนี่ยแน่นอนประสิทธิภาพดีขึ้นต้นทุนถูกลงมีทางเลือกมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับธุรกิจทางด้านของวณิชธนกิจเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ได้กระทบโดยตรงเพราะว่าลักษณะงานที่ให้คำปรึกษาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นลักษณะที่ฟินเทคเข้ามาทดแทนได้ในช่วงนี้นะครับการระดมทุนแบบ crowdfunding ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนี้ต้องการหาแหล่งเงินทุนโดยตรงผมคิดว่ามันมีแหล่งระดมทุนมากขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์แน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะใช้ยังไงเราจะปรับตัวเราเองยังไงใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละค่ะเรากำลังพูดถึงโอกาสและความท้าทายนะคะรวมถึงการเติบโตของภาวะตลาดทุนด้วยแล้วก็การระดมทุนเข้ามาเพื่อการขยายธุรกิจนั่นเองนะคะรวมถึงแน่นอนบทบาทของวณิชธนกิจในวันนี้ด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณมากจริงเราคุยกันวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดจริงๆเลยด้วยนะคะในเรื่องของวณิชธนกิจหรือว่า IB นั่นเองหมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ KKP Focus นะคะติดตามรายการได้ใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะและติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เว็บไซต์www.moneychannel.co.th ค่ะวันนี้เรา3คนนะคะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ